ครับสวัสดีครับนี่นะครับผมโอ๊ตนะครับพอดีเป็นเจ้าของร้านซีอูสเปรย์นะครับปลาน้ำหรือว่าสเปรย์ดิงนั่นเองนะครับก็ร้านน้ำของเราเนี่ยก็จะมีเมนูเยอะแยะมากมายเลยหลายหลากหลายมากก็จะเน้นที่ด้วยสีสันเนี่ยสดใสมากๆครับซึ่งความแตกต่างของร้านเราเนี่ยอย่างร้านอื่นเนี่ยรสชาติจะต้องจืดจะนำมาก่อนเพราะว่ายังไม่ได้คนผสมกันแต่ว่าน้ำของเราเนี่ยมันเป็นสูตรพิเศษครับที่ทางร้านออกแบบมาเรียบร้อยแล้วก็คือดูดครั้งแรกเนี่ยก็คือจะรสชาติหวานเลยจะเป็นรสชาติของตัวมันเองเลยแต่ว่าที่พีคกว่านั้นก็คือน้ำของเราเนี่ยเป็นสูตรพิเศษถ้าว่าลูกค้าดื่มธรรมดาเนี่ยมันจะได้รสชาติของแต่ละชั้นสีอย่างเช่นถ้าเป็นสีแดงก็เป็นรสสตรอเบอรี่อะไรอย่างงี้ทั่วไปครับแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าผสมกันหมดทั้งแก้วเนี่ยจะได้เป็นรสชาติสูตรพิเศษแต่ทางร้านครับอันนี้คือข้อแตกต่างเพราะว่าด้วยความเป็นความชอบส่วนตัวครับเป็นคนชอบจักรวาลชอบอวกาศอยู่แล้วก็เลยตั้งชื่อร้านเป็นซิลสเปซครับมีจะเป็น6รสชาติครับทั้งหมดจะเป็น6รสชาติก็จะตามชื่อที่เห็นในด้านนี้ได้เลยนะขายดีถ้าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านได้เป็นซิลสเปซครับหมายเลข1เลยอันแรกแล้วก็จอยทูเดอะเวิลด์ครับอันที่2ที่ขายดีมากๆครับผมจะมีตอนนี้จะมี2ไซส์ครับจะอยู่ด้านนี้ก็จะเป็น65บาทกับ119บาทเป็นแบบแก้วเล็กครับไซส์ M แล้วก็เป็นแบบไซส์ใหญ่จะเป็นแบบแพ็คเกจเป็นถังหูหิ้วครับยังไม่ได้มีแบบเป็นแฟรนไชส์ครับจริงๆผมชอบครับชอบกินอะไรแบบนี้ด้วยก็อยากทำอะไรเป็นของตัวเองเล็กๆเริ่มสร้างขึ้นมาดูครับก็โอเคก็ได้อยู่ครับมีโปรดักต์อื่นอีกครับแต่ว่าวันนี้ไม่ได้เอามาที่นี่ครับก็จะเป็นคอนด็อกแต่ว่าที่ไทยยังไม่ค่อยคนน่าจะไม่ค่อยรู้จักกันแต่ก็มีคนทำละแต่อย่างของเราเนี่ยเคยเอามาขายตอนอยู่ที่งานอาร์ตบ็อกซ์ไทยแลนด์ตอนนั้นก็ได้กระแสดีครับทาง SCB ก็มาขอจับมือกับเราตอนนั้นจับโปรโมชั่นกันครับแต่ว่าที่นี่ไม่ได้ทำมาเพราะว่าช่วงนี้มันหน้าฝนมันตกก็เลยยังไม่สะดวกที่จะทำครับมีร้านหลักอยู่ประจำเจอร้านเราได้ที่ช่างช่วยครับศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็ตอนนี้ถ้าถามความเติบโตก็คือไปได้สวยเลยครับติดไปได้ดีมากเลยก็คือลูกค้ามีให้ความสนใจมีทั้งออร์แกไนซ์ต่างๆมากมายครับทั่วประเทศไทยก็มีติดต่อเข้ามาให้เราชวนออกไปลงตามห้างตามอะไรด้วยครับส่วนแพลนในอนาคตจริงๆเราอยากเปิดเป็นคาเฟ่เหมือนกันแต่ก็จะเป็นรูปแบบที่ฉีกจากที่อื่นไปอีกเหมือนกันมีอยู่เรื่อยๆครับอันนี้ยังผมต้องขอคิดดูก่อนครับพอดีเรายังเป็นมือใหม่ด้วยยังขอให้มันนิ่งก่อนน่าจะสักประมาณปีหนึ่งสองปีครับประมาณถ้าสีสันสดใสผมว่ามันเป็นพื้นฐานของการขายน้ำอิตาเลียนโซดาอยู่แล้วแต่ในเรื่องสูตรของการผสมอย่างเงี้ยคือมันแตกต่างกันมากครับอย่างลูกค้าบางคนถ้าเลือกแบบสีสันสวยๆอย่างเงี้ยทุกร้านเขาให้ลูกค้าได้หมดแต่ในเรื่องของรสชาติเนี่ยมันจะแตกต่างกันเพราะอย่างของเรามันเป็นสูตรพิเศษครับผมสเปซนะครับจะออกงานตามตลาดทั่วไปนะครับก็จะมีถ้าเกิดจะเจอประจำเราเนี่ยที่ช่างช่วยครับทุกวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ครับผมตั้งแต่4โมงเย็นครับจนถึง5ทุ่มแต่ถ้าเกิดว่าตามงานอื่นก็ติดตามในช่องทางสื่อออนไลน์ก็พวก Facebook Instagram ของเราครับก็คือร้านซีอูสเปซนี้ได้เลยครับท่านใดสนใจธุรกิจกด Subscribe เพื่อติดตาม Thai Franchise Center แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับทราบข่าวสารและรับชมวิดีโอใหม่ๆได้ทันทีนะคะ